จันดากรนะครับเซนเตอร์แบ็กของทีมซึ่งเรื่องของบทลงโทษยังไม่ได้มีออกมาดังนั้นศรีสะเกษก็ส่งแบงกลางช่วยกันลุกโบมาซ้ายซ้ายให้กับทางดิโอโก้หาเพื่อนเดินได้ขวางดิโอโก้สำหรับประชามาที่ดิโอโก้มาจะล้ำหน้าครับตัวที่ทีทอนมาซ้ำตัวที่สองเนี่ยครับโอ้โหดูทีทอนครับวิ่งหน้าตั้งมาเลยครับไม่ต้องได้บอลไม่เทียทอนเป็นเทียทอนเล่นยืดเท้าเป็นเท้าสองมือขึ้นมาเป็นลมลุกขึ้นอันนี้คือเนสโต้โดนบอลใหม่อีกทีนึงของทางโกซินกีรับแบบที่ออกมาได้โอ้โหจะลงออกมาชันด้วยนะครับโดนอันเนสโตเนสเนี่ยตะวัดบอลสวนยังชูมือมาบล็อกไว้ได้ครับดูครับเนี่ยครับชูมือมาบล็อกไว้ก่อนเดชชัยเล็งแล้วมาตูดกลางลุกขึ้นไปมาโอ้โหโดนเหมือนจะลงข้างล่างของนิโคลอฟเนี่ยครับทำให้คุ้มทางบอลไม่ได้หรือว่าบอลจังหวะอามาโร่ขึ้นมาเตอร์อามาโร่แล้วก็มีลูเบนิโคลอฟครับดูกระบอกโค้งมาโอ้โดนฝั่งอันเดสตูเนสครับโอ้โหเตะมุมอีกรอบเกือบไปเกือบโอนโกเลยนะครับดูครับตกใส่หน้าขาในท่าตรงกรอบมาเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเทียชัยเล่นเปิดให้นิโคลอฟโอ้โหฉกขึ้นมาแต่ก็น่าจะล้ำหน้านะครับลูกสูตรที่บอกว่าเกือบจะได้ผลเหมือนกันดูนิโคลอฟขยับโอ้กันเหลื่อมมาจากลายนี้เดียวครับแต่นี่เขาเราก็ลมหงไม่ดีด้วยครับดูโกสุเกะไหลมาให้ทีละทอนเล็งแล้วเล็งไปทางเสาสองอีโอโก้ไม่แรงเท่าไหร่ก็โดนนรงปัดและตามขวาได้ตัดมาสีเกตมาบ้างที่คนึงปั่นซ้ายได้โค้งเหมือนกันเอาสิวลักก่อนต้องขวาเหมือนกันครับแต่บอลโด่งข้ามคันสัญญาณมาแล้วบอลเทียชัยมาที่เสาแรกได้ถึงโอ้โหตามสูตรนะลูเวนิโคลอฟแต่ว่าสะบัดศีรษะเยอะไปหน่อยครับลูกนี้โอ้โหยังไม่ได้ครับตั้งเตะลูกโดยเฉพาะลูกเตะมุมเนี่ยไม่เบาเลยครับเกมนี้ของทางศรีสะเกษคุณติชิโร่แล้วก็จาโร่บางแล้วปัดไปทั้ง2-2ไม่ผ่านเอกพันธ์เขา2เป็นชูชังลูกลุ่มให้ทีก็เปลี่ยนทางโอ้โหชูเซฟครับตลาด3ประจิตตั้งไม่ทันโอ้เราลงมาทองคำเซฟบอของสุดชาวแล้วเปลี่ยนทางแล้วนะครับแต่ว่านรงเองปฏิกิริยายอดเยี่ยมปัดปลายมือไปโดนเสาปิ้นหน่อยๆโดนเสาบอไปถึงทีละทอนเล็งแล้วปั่นโค้งโค้งมาให้กับทางดีโอโก้ก็ยังไม่ได้ครับโอ้โหมาเป็นชุดแรกก็มีจังหวะที่ทิ้งตัวมงแบบนี้ครับติดเซฟนรงแล้วบอก็ไปชนเสานี่มาอีกทีครับมีเพื่อนรอข้างในแล้วเขาสองก็มีล็อกหลอกทางอันหนึ่งแล้วปัดลงที่ก็ทิ้งโอ้กระทองของกิติพงษ์ลงมาไปใช้เท้าขวาก็เลยผิดเหลี่ยมเลยครับโอ้โหมีโอกาสจะโอ้โหดูซิมี่ให้มาตรงนี้เนี่ยก็ใช้เท้าแล้วเจ้าตัวสุดท้ายบอลไม่ตรงกรอบครับอ้าวจะยิงทิ้งที่ตัวได้เขาปล่อยไม่ไหวปล่อยมาตรงนี้ติดทางเกี่ยวพันแล้วเขาสองมาเช่นมาโอ้โหโดนตัดหัวครับมาที่หนึ่งมาเข้าทางของมันตีเข้าเป็นการสูญเสียเป็นเรื่องโอ้โหดูสองดาบสามดาบของดูดำแต่ว่าไม่ได้ครับดูตรงนี้ก่อนนรงอีกแล้วโอ้โหติดเซฟจังหวะยิงของประกิตทีละทอเปิดใหม่เปิดมาสองแรกเหมือนเดิมบอลเกี่ยวส้นของเดียโก้โอ้โหเหลือเกินครับแต่ก็โดนดักทิ้งเอาได้โดนวิเกอร์อามาโร่จะมีตัวคุมเสาอยู่คืออนุชาสงสัยด้วยครับดูครับสุดเช่าเปิดมาเสาสองโอ้โหเดียโก้ไม่มีใครมาขวางแล้วนะขึ้นโผล่เต็มชมพูกับกิติพงษ์ยังได้อยู่ที่ละชัยบอมเสาสองดูชิมี่โอ้โหว่ากอลวิทไม่ได้ขึ้นแล้วครับแล้วก็โดงผู้ชาวตักโค้งโค้งมานั่นลงขวาไว้หนึบขวาแล้วออกเร็วเอาเดียโก้โอ้โหวันนี้พูดถึงเน้นจะไม่ให้โอ้โหนรงเขาบอกว่าถ้าต้องดูภาพช้าเขาถ้าไม่โดนแซะไม่โดนอะไรนี่เขาบอกว่าโอ้เล่นดูจังหวะจากลูกเตะมุมนะครับเปิดมาเนี่ยนรงคว้าบอลได้ก่อนแล้วพอกำลังจะปล่อยบอลจะเปิดคือดูผู้สินก็มองว่าอยู่ในระยะรบกวนผู้สินรบกวนสาประตูนะธีรธรที่มาเปิดเสาสองบ้างโอ้โหเสียบอลเข้าไปเสา
ครับดูครับต้องปั่นมาของเพียทรออกมาแล้วเนี่ยครับโดนเดียโก้บ่งได้ก่อนจบเลยครับขึ้นนำ 1-0 แล้วครับบุรีรัมย์ได้ประตูปลดล็อกครับและนี่คือประตูที่3ครับในเกมนี้ของดิโก้หลุยส์ซานโตสครับ3ประตูจาก5เกมหลังจากที่เปิดดิโก้บอดิโก้ล็อกบอกมาก็โชว์ชุดดีกระชอกกระชอกดิโก้อยู่ไกลเกินไปครับไม่ได้เข้าไปซ้ำเก็บได้โดยมาชิน่าแล้วทิ้งที่ว่าครับดิโก้ไม่ล้างหน้านะครับดิโก้เลนกี้เสาแรกดวลกับนรงค์วงทองคำหาเพื่อนหลอกหาเพื่อนยิงได้มาข้างทางของคิวโต้คิวโต้มาเชน่าไม่ได้ยิงแล้วครับไม่ยิงแล้วบอลตัวจังหวะของเดียโก้ดวงนรงค์ถือว่าหลอกมองว่าจะจ่ายนะครับแต่หลอกยิงไม่ผ่านนรงค์แล้วมาเชน่าแต่งตัวนานไปหน่อยก็มัวแต่งตัวดูว่าบอมมาโอ้โหเปิดน้ำเป่าจบเกมไปเลยว่าบุรีรัมย์ทำได้ครับเชิญเอาชนะศรีเกตไป1ประตูต่อ0จากลูกโขกของทางดิโก้หลุยซานโตนะครับทำให้ศรีเกตแพ้3นัดติดต่อกันก็วันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้